ไปท่านกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดมหาสารคามเขต1ครับท่านประธานวันนี้จะขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการยัตติของการสนับสนุนให้เปิด Entertainment Complex และการจัดตั้งกรรมาธิการครับท่านท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยเป็นworld destination ของการท่องเที่ยวขนาดเรายังไม่มี entertainment complex เลยนะครับเรายังถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเขาอยากมาเที่ยวแต่ถ้าเรามี entertainment complex ผมคิดว่าภาษีรายได้และสิ่งอื่นๆที่จะตามเข้ามาจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นรายได้ใหม่ที่รัฐบาลจะไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องของเราเช่นนโยบายเรื่องของเบี้ยคนชรานโยบายเรื่องของสาธารณสุขเรื่องต่างๆที่คิดว่าเรายังเป็นต้องหาเงินเข้าประเทศอีกมากมายท่านประธานครับเรื่อง Entertainment Complex เนี่ยหมายถึงโรงแรมหมายถึงห้างสินค้าหมายถึงโครงการใหญ่ๆที่มีห้องประชุมมีสิ่งที่บันเทิงต่างๆโดยเพราะคำว่า Entertainment Complex นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องของคาสิโนซึ่งในสังคมไทยก็เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดว่าสังคมไทยควรจะมีคาสิโนหรือไม่แล้วปรากฏว่าช่วงที่เราถกเถียงกันอยู่รอบๆประเทศไทยของเราก็เปิดคาสิโนกันมาเป็นเกือบร้อยกว่าที่นะครับท่านประธานนั้นแล้วนะครับสังคมไทยบางคนบอกว่าปากว่าตาขยิบมือถือสากปากถือศีลจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของentertainment complex เนี่ยคนไทยก็ไปเล่นทั้งชายแดนแถวสุวรรณเขตนะครับแถวทางสามเหลี่ยมทองคำแถวกัมพูชาแถวแม่สายอะไรต่างๆก็มีหมดนะครับแล้วหรือมาเก๊าสิงคโปร์ก็มีแต่คนไทยทั้งนั้นนะครับแล้วเราเอาเงินไปทิ้งประเทศอื่นเราไม่คิดกลับกันหรือครับว่าจะให้ประเทศอื่นเอาเงินมาทิ้งที่ประเทศไทยบางคนเข้าไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เขาอยากไปเล่นการพนันอย่างเดียวนะครับบางทีเขาไม่อยากไปเล่นการพนันหรอกครับเขาไปเที่ยวตอนไปเที่ยวอารมณ์มันอยากเสียตังค์นะครับมันก็อยากไปเล่นนู่นเล่นนี่เราก็ได้สิ่งนี้เข้ามาพัฒนาประเทศไทยของเราเราไม่ต้องเสียเปรียบประเทศอื่นเราเอาเงินประเทศอื่นมามากมายตอนนี้เราอยากให้เงินประเทศอื่นมาทิ้งที่ประเทศไทยของเราครับท่านประธานครับปัจจุบันสังคมไทยเปิดมากขึ้นพูดถึงเรื่องคาสิโนรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนต้านในสภานี้ผมไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องต้านเลยผมมีแต่พูดถึงเรื่องที่อยากให้เปิดแต่อยากให้เปิดโดยมีการควบคุมที่ดีการเปิดโดยการมีการควบคุมที่ดีจะทำให้ปัญหาที่เรากังวลกันไม่ว่าเป็นเรื่องของทำให้ศีลธรรมเสียทำให้คนติดการพนันทำให้คนล่มจมอะไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวอย่างในประเทศไทยแล้วและเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายต่างๆมาก็ได้ชี้เห็นตัวเลขต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ข้อที่กังวลกันก็จะไม่มีประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับปี2548เขาก็เปิดขึ้นมามาเลเซียแต่ก่อนก็ไม่มีตอนนี้ก็มีแล้วนะครับสังคมเขาก็ยังมีเรียกว่ายังมีศีลธรรมอันดีนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของการติดการพนันอะไรต่างๆเขาเปิดให้ต่างประเทศสำหรับคนในประเทศเขาก็มีการควบคุมอย่างรัดกุมดังนั้นแล้วครับท่านประธานเราจะต้องส่งเสริมให้มีการเปิด Entertainment Complex โดยมีการควบคุมที่ดีแล้วก็มีการควบคุมที่รัดกุมของประชาชนของคนไทยของเราผมมีประเด็นที่จะอภิปราย 4-5 ประเด็นนะครับ 1. คือการเปิดคาสิโนต้องทำให้ได้แต่ต้องมีการควบคุมที่ดีและจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยรายได้ภาษีพวกนี้กำไรเยอะครับภาษีเราต้องเยอะนะครับแล้วภาษีนี้ก็จะไปสร้างงานสร้างสิ่งที่ดีให้ประเทศไทยเช่นเบี้ยยังชีพคนชรานะครับแล้วการส่งเสริมการท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์นะครับแล้วก็ต่อยอดการท่องเที่ยวของเราที่ดีอยู่แล้วนะครับให้ดียิ่งขึ้นให้คนมามากขึ้นให้มีรายได้มากขึ้นนะครับรัฐบาลของเราก็จะมีรายได้ไปสร้างสิ่งที่ดีต่อไปนะครับอันที่สองการควบคุมไม่ให้เกิดผลลบที่ไม่ดีนะครับก็คือการควบคุมที่รัดกุมไม่มีเรื่องยาเสพติดเรื่องการค้ามนุษย์และเรื่องอื่นๆนะครับส่วนสถานที่นะครับกรรมธิการชุดที่สภาชุดที่25ได้เสนอไว้3แนวทาง
1กทมปริมณฑลแล้วก็ EC 2เมืองท่องเที่ยวหลัก3พื้นที่ชายแดนที่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองนี่ท่านประธานก็เป็นกรรมาธิการด้วยนะครับแต่ผมบอกว่าผมขอเสนอข้อที่4ครับเป็นเมืองชนบทที่ยังไม่มีความเจริญนะครับยังไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีรายได้นะครับเช่นอเมริกาเขาเอาทะเลทรายไปทำลาสเวกัสนะครับก็เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาประเทศไทยผมว่าเอาทุ่งกุลาร้องไห้หรือทุ่งอะไรที่ยังเศรษฐกิจไม่ดีให้กุลายิ้มแย้มกุลามีความสุขบ้างนะครับแล้วเรื่องEntertainment Complexเนี่ยจะต้องเกิดให้ได้แล้วก็ต้องมีการคิดที่ตกผลึกไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมไทยนะครับผมเห็นด้วยที่จะมีการตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาการจัดตั้ง Entertainment Complex ครับขอบคุณมากครับ